่บ้านปูนไหมเป็นบ้านหมูสามตัวหมูสามตัวสร้างบ้านของตัวเองหมูตัวที่หนึ่งจะสร้างบ้านด้วยฟางหมูตัวที่สองจะสร้างบ้านด้วยไม้หมูตัวที่สามจะสร้างบ้านด้วยปูนฝนตกหนักลมพายุรุนแรงบ้านหมูตัวที่หนึ่งลมพัดฟางปลิวไปบ้านหมูตัวที่สองไม้เปียกน้ำพังไปบ้านหมูตัวที่สามแข็งแรงและทนทานหมูสามตัวสร้างบ้านของตัวเองบ้านฟางและบ้านไม้โดนพายุพังไปหมูตัวที่สามชวนสองหมูทันใดมาอยู่บ้านปูนไหม